โอเคสวัสดีครับนะครับวันนี้มาเรียนเรื่องการสร้างเสานะครับก็ใช้ไฟที่เราสร้างกริดไลน์กับเลเวลไว้แล้วตอนบทที่ 5.1 นะครับหรือจะโหลดไฟล์ start 5.3 ที่ผมส่งไว้ให้ก็ได้นะครับสร้างเสาทำอย่างนี้นะครับเข้าคำสั่งนี้นะครับ member นะครับโอเคจากนั้นนะครับเปลี่ยน member type นะครับถ้าเป็นเสาคอนกรีตให้ใช้ตัวนี้ RC columnนะครับถ้าเป็นเสาเหล็กใช้คอลัมน์ธรรมดาเดี๋ยวเริ่มที่เสาคอนกรีตก่อนนะครับจากนั้นกดตรงนี้เพื่อดูว่ามีหน้าตัดอะไรให้เลือกบ้างนะครับตอนนี้ยังมีไม่กี่หน้าตัดเนาะกดสร้างใหม่ตรงนี้นะครับโอเคเสาก็มีหลายแบบนะครับนี่มีหลายหน้าตัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนหน้าตัดอันนี้นะครับธรรมดานะครับกรอกค่านะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับตรงนี้สังเกตหน่วยสมมติว่าอยากได้เสา35คูณ35นะครับโอเคสังเกตชื่อมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับนี่อันนี้สีนะครับผมให้เป็นออโต้ไปนะครับกด add สมมติว่าอยากสร้างอีกอันนึงอ่ะ20คูณ20นะครับเปลี่ยนนี่20เป็น20นะครับสังเกตตัวนี้ก็เปลี่ยนตามให้ด้วยเนาะดีเลยนะครับกด add นะครับซึ่งเสาทั้งหมดที่เรา add ไปเนี่ยสังเกต default material เนี่ยจะเป็น280นะครับซึ่งเราตั้งค่าไว้ใน job preference ไงมันเลยมาโผล่ตรงนี้ไงว่า default ให้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราจะแก้นะเนี่ยเช่นจะ add เสาสเต็งอื่นก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ค่อยทำกันนะครับในทางปฏิบัติเราจะใช้ default ไปตัวนึงแล้วก็ add ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนในโปรเจกต์เอาถ้าต้องเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนตอนทำงานเอาทีหลังนะครับกากบาทไปทีนี้เดี๋ยวลองเขียนนะเอาเขียนเสา35คูณ35แล้วกันนะครับเราต้องทำให้จุด beginning เนี่ยช่องนี้เป็นสีเขียวก่อนนะครับแล้วเราก็เลื่อนเมาส์ไปตำแหน่งที่ต้องการนะครับสมมติว่าคลิกตรงนี้1คลิก2นะครับนี่จะได้เสามาละคลิก1คลิก2คลิก1คลิก2นะครับลองเสา20คูณ20บ้างทำช่องนี้ให้เป็นสีเขียวคลิก1คลิก2คลิก1นะครับคลิก2ปิดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดตัวนี้นะครับ section shape จึ๊บจะได้เสาขนาดต่างๆมานะครับโอเคซึ่งเสานะครับเดี๋ยวผมให้โชว์นี้ก่อนโนดนะครับโชว์โนดแล้วก็โชว์ member number นะครับปิดอันนี้ไปก่อนแป๊บนึงเซกชันสังเกตว่านะครับเราสร้างเสาเนี่ยมันจะได้เมมเบอร์มา1อันนะครับเมมเบอร์แล้วก็ได้โหนดนะครับมา2อันนะได้โหนดลงเวลาเราเลือกเนาะเวลาเราเลือกเขาก็จะไฮไลท์นะครับโหนด1โหนด2เพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับความยาวเสานะครับเช่นเสาต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเอานี้ขึ้นนิดนึงชื่อโอเคตอนนี้ยาว 3.6 นะครับยาว 3.6 ขนาด35คูณ35แมทที่เรียกเป็นเท่านี้ถ้าเราอยากปรับความยาวมันนะครับเราคลิกเลือกโหนดนะครับนี่ลากครอบไปเลยง่ายดีสังเกตมันจะได้เบอร์2ใช่ปะหรือเรารู้อยู่แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้หรือพิมพ์ลงไปตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันได้หลายแบบนะครับเลือกโหนดเบอร์2กดบวกจะเห็นว่าค่า Z ตอนนี้อยู่ที่ 3.6 ใช่ปะถ้าเราอยากแก้เป็น6.6 เนี่ย enter อย่างนี้ก็ได้นะครับลองปรับต่ำลงมาบ้างโน้ต4ใช่ไหมครับแก้ลงไปที่3เมตร enter ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้เสาของsection แต่ละตัวเนี่ยแสดงเป็นสีเนาะให้คลิกขวานะครับ display mark with colorเราก็เลือกตัวนี้นะครับ section legend by color apply นะครับนี่สีที่เราปรับปล่อยให้มันออโต้อะเนี่ยมันก็จะรันให้แต่ถ้าเราอยากแก้เนาะอันนี้เสริมให้นะครับเราอยากแก้สีเนาะกดตัว i ตัวนี้นะครับ member section สมมติผมอยากแก้สีของ35คูณ35นะครับดับเบิลคลิกมาปรับจากออโต้นะครับให้เป็นสีตามต้องการนะครับกด add แล้วก็กด yes เพื่อ modify มันนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ
ือถ้าสีไม่อัปเดตให้เรากดตรงนี้ได้นะครับ redraw นะครับหรือ refresh นั่นแหละนะครับโอเคมาดูเสาเหล็กบ้างนะครับเสาเหล็ก member นะครับเสาเหล็กก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์นะครับโอเคตอนนี้ยังมีไม่กี่ชนิดนะครับเรากดจุดไข่ปลาตัวนี้นะครับเนี่ยเสาเหล็ก material นะก็ตามที่เราเซตค่าไว้นะครับ material default แล้วก็ตัวนี้ก็เลือกได้ว่าจะดูเฉพาะตัว i ตัว c เหล็กฉากอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ผมชอบปรับตรงนี้เป็น all นะครับอันนี้ก็ใช้เป็น Thailand ไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยน family ตรงนี้เอานะว่าจะใช้เป็นเหล็กอะไรสมมติว่าเป็น h ละกันแล้วเราก็มาเลือกหน้าตาตรงนี้นะครับสะดวกมากเลยนะครับปุ๊บสีก็เป็นออโต้ไปกด add เอาอีกสักอันนึงละกัน400คูณ200มา add นะครับโอเคอ่ะ close ไปทีนี้ลองเขียนนะตอนเขียนก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับปึ้งนะเขียนไว้สัก 2-3 อันก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคขออนุญาตปิดตัวโนดกับตัว member number ไปนะครับนี่นะครับจะได้เสาเหล็กมาวิธีทีนี้พอได้เสาเหล็กมาแล้วเราจะหมุนยังไงเนาะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะเวลาหมุนเนาะเราคลิกเลือกเสาใช่ไหมครับเราปรับตรงนี้นะครับแกมมาก็เป็น90อย่างนี้นะครับก็จะหมุนได้นะครับนี่แกมมา90นี่นะครับโอเคการแก้ไขชนิดของเสาแก้ไขบางเช่นผมอยากเปลี่ยนให้เสานี้เป็นเสาสีชมพูนี้เป็นเสา 35x35 ได้ไหมนะครับทำอย่างนี้นะครับคลิกเลือกนะครับเรามาเปลี่ยนตัวนี้ครับเซกชันเป็น CR35x35 นี่ได้ละแมทเทียลอยากถ้าอยากปรับก็ปรับตรงนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นเสาเหล็กได้ไหมนะครับเสาคอนกรีตเป็นเสาเหล็กได้ไหมก็ได้นะครับทำอย่างนี้แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น H400x200 นะครับmaterial ดีเลยเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเปลี่ยนตามให้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องไทป์มันนะครับที่ยังผิดอยู่นะครับซึ่งจะยังไม่พูดถึงตอนนี้นะครับเราจะไปพูดถึงตอนดีไซน์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็สำหรับมือใหม่เนาะอาจจะไม่ยังไม่แนะนำให้เปลี่ยนจากเสาเหล็กเป็นเสาคอนกรีตนะครับหรือคอนกรีตเป็นเหล็กนะครับก็แนะนำว่าลบออกเขียนใหม่นะครับถ้าจะเปลี่ยนจากคอนกรีตเป็นเหล็กนะครับก่อนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการโมเดลเสานะครับก็จบเท่านี้นะครับเพื่อนๆลองไปเขียนแล้วเราลอง copy ดูนะครับซึ่ง copy เนี่ยเราสอบไปแล้วเนาะนะครับมันไม่ได้ยากละนะถ้าฝึกเรื่องการ copy การ move มานะครับเนี่ยไม่ยากก็ปีขึ้นชั้นบนนะครับ1 2นี่นะครับง่ายๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ